ส่วนคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญนาคนวลจะพาเราไปดูผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเขาใช้ภูมิปัญญาบรรพบุรุษนำเอาวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยมาสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างคุณค่าขึ้นมาด้วยถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้นแล้วก็เป็นการพลิกสูตรในการสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์ของเขาจะมีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะไม่ท้อยังคงยิ้มสู้ฝ่าฟันวันคืนที่เลวร้ายสักวันหนึ่งต้องดีกว่าประเทศไทยโชคดีที่มีคำว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแต่ที่ยากกว่านั้นคือการจะเอาภูมิปัญญามาต่อยอดได้อย่างไรการที่จะเอาภูมิปัญญามาต่อยอดเป็นดีไซน์เก๋ไก๋สไลเดอร์และให้คงเอกลักษณ์มันยากนักที่จะมีคนทำได้เรื่องที่เราเชิญนักออกแบบแล้วก็ส่วนราชการพี่น้องประชาชนมาเจอกันเนี่ยก็จะทำให้ได้อย่างน้อย3ส่วนส่วนที่1ก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างนักออกแบบไปสู่พี่น้องประชาชนอันที่2เมื่อได้ความรู้แล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การประกอบกิจการหรือทำชิ้นงานขึ้นมานะครับอันที่3ที่จะได้มาก็คือการที่จะพี่น้องประชาชนมีทางเลือกในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง3ส่วนนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนไปได้ก็ต้องขอบคุณทางภาครัฐขอบคุณทางภาคเอกชนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักออกแบบที่ได้มาร่วมกันทำงานในวันนี้ครับต้องขอบคุณภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ทำให้เราได้เห็นชิ้นงานเก๋ไก๋แบบนี้จนวันนี้ก็ได้มีหลายหน่วยงานที่ได้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาของไทยได้รวบรวมเหล่าจอมยุทธประดับแนวหน้ามาร่วมกันพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของไทยในวันนี้นะคะเป็นการแสดงนวัตกรรมต้นแบบของจังหวัดปทุมธานีเป็นงานรังสรรค์จากนักออกแบบที่เรามาต่อยอดส่งเสริมจากอาชีพเดิมจากภูมิปัญญาวิถีชีวิตผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นขณะเดียวกันเมื่อได้ต้นแบบ12แบบแล้วเราก็นำมาจัดแสดงเพื่อได้เห็นโอกาสแล้วก็ทิศทางของโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดนะคะถ้าใครมีความสนใจนะคะมีความต้องการอยากผลิตหรือจะเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพก็จะทำให้สร้างอาชีพในจังหวัดหรือในประเทศในภาพรวมทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัสดุเหลือใช้วางยกระดับโอกาสทางการตลาดพลิกสูตรการสร้างรายได้ช่วยชุมชนให้พัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ภูมิปัญญาจะไม่สิ้นถ้าลูกหลานไม่ทิ้งภูมิปัญญาและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ